ทิ้งหมัดเข้ามุมมหัศจรรย์การเมืองไทยอะไรก็เกิดขึ้นได้จริงๆสำหรับการเมืองไทยเมื่อสุดท้ายพรรคอันดับหนึ่งที่ชนะการเลือกตั้ง151เสียงอย่างพรรคก้าวไกลต้องยอมสละเก้าอี้นายกรัฐมนตรีถอยฉากออกมาให้พรรคอันดับ2อย่างเพื่อไทยขึ้นมาเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลแทนเพราะไม่ผ่านด่านสว.ที่ไม่ยอมโหวตให้ในรอบแรกและในรอบ2ยังไม่มีโอกาสจะโหวตก็ใช้กระบวนการตีความกฎหมายแบบพิสดารให้ข้อบังคับการประชุมรัฐสภามีอำนาจใหญ่กว่ารัฐธรรมนูญที่ใช้ปกครองบ้านเมืองเล่นเอาอาจารย์กฎหมายที่พร่ำสอนกฎหมายมหาชนถึงกับเลิกลากกันยกใหญ่ลามไปถึงการตั้งคำถามว่ามีใครที่รู้เห็นเป็นใจหรือรับงานมาให้เกิดเรื่องพันนี้หรือไม่พิสูจน์ได้หรือไม่เป็นอีกเรื่องแต่คนทำก็คงจะรู้ตัวเองกลายเป็นมลทินมัวหมองติดตัวตลอดไปที่น่าสนใจอีกอย่างก็คือเหตุผลที่เหล่าบรรดาสวยกมาสกัดก้าวไกลหลักๆคือเรื่องแก้กฎหมายอาญามาตรา112ทั้งที่เรื่องนี้ก็ไม่ได้อยู่ใน MOU 8พรรคและไม่ว่าก้าวไกลจะเป็นรัฐบาลหรือฝ่ายค้านการเสนอแก้ไขกฎหมายก็ทำได้ผ่านกระบวนการนิติบัญญัติแถมก่อนการเลือกตั้งทุกเวทีดีเบตก็นำประเด็นดังกล่าวมาเป็นหัวข้อถกเถียงพูดกันจนดูเป็นเรื่องปกติพูดกันทุกพรรคการเมืองและไม่ใช่แค่พรรคก้าวไกลพรรคเดียวที่จะเสนอให้แก้ไขแต่สุดท้ายกลายเป็นเหตุผลสำคัญที่แม้แต่พวกเดียวกันก็ยกขึ้นมาทิ้งแทงสุดท้ายการจัดตั้งรัฐบาลก็เลยเถิดบานปลายกลายเป็นข้อเสนอหรือจะเป็นเรื่องข้ออ้างที่จะต้องดึงพรรคการเมืองอื่นเข้ามาเพิ่มไม่สนว่าจะเป็นพรรคลุงหรือพรรคสมุนลุงที่ก่อนเลือกตั้งด่ากันจะเป็นจะตายรังเกียจกันยิ่งกว่าอะไรเป็นการเมืองที่กลับตาลปัดก่อนเลือกตั้งพูดกันอย่างไรหลังเลือกตั้งจะทำอย่างไรเหมือนไม่ต้องมีความรับผิดชอบความจำสั้นกันไปทั้งหมดยิ่งจุดชนวนความสงสัยต่างๆทั้งเรื่องดีลลับดีลรักหรือดีลลวงสารพันคำพูดที่เอามาใช้ปฏิเสธกันเป็นรายวันว่าไม่จริงอย่างนั้นอย่างนี้สุดท้ายการเวลาก็เป็นเครื่องพิสูจน์รุกกลางกระดานงานเข้าดีเจเพชรจ้าฟิล์มรัฐภูมิ DSI ออกหมายเรียกปมเอี่ยวคดีฟอกเงิน Forex 3D งานเข้าดีเจเพชรจ้าฟิล์มรัฐภูมิ DSI ออกหมายเรียกปมเอี่ยวคดีฟอกเงิน Forex 3D นัดหมายให้เข้าพบพนักงานสอบสวนวันที่8สิงหาคมและวันที่17สิงหาคมจากกรณีที่ DSI เตรียมออกหมายเรียกกลุ่มนักแสดง DJ 8รายให้มาพบเจ้าหน้าที่เพื่อชี้แจงหลังสอบพบเส้นทางเงินเชื่อมโยงกับคดีฟอกเงิน Forex 3D และบัญชี Facebook ชื่ออภิรักษ์ฝักนายอภิรักษ์โกดทิโดยการออกหมายเป็นการเชิญมาให้ข้อเท็จจริงถึงนิติกรรมที่เกี่ยวข้องกับเส้นทางการเงินที่ตรวจพบว่ามีที่มาอย่างไรและประกอบกับพยานหลักฐานอื่นที่พนักงานสอบสวนคดีพิเศษรวบรวมไว้ก่อนหน้านี้เพื่อประกอบการสืบสวนสอบสวนตามที่เสนอข่าวไปแล้วนั้นอ่าน DSI จ่อออกหมายเรียกนักแสดง DJ 8รายเอี่ยวคดีฟอกเงิน Forex 3Dความคืบหน้าวันที่23กรกฎาคม2566พันตำรวจตรีวรนันท์ศรีล้ำผู้อำนวยการกองคดีธุรกิจการเงินนอกระบบกล่าวว่าสำหรับหมายเรียกพยานทั้งหมด8รายพบว่าในจำนวนนี้มีดารานักแสดงชายชื่อดังเกี่ยวข้อง1รายนัดหมายให้เข้าพบพนักงานสอบสวนวันที่8สิงหาคมส่วนอีกหนึ่งรายเป็นดีเจชายชื่อดังนัดหมายให้เข้าพบพนักงานสอบสวนวันที่17สิงหาคมที่กองคดีธุรกิจการเงินนอกระบบศูนย์ราชการอาคารบีชั้น8โดยพนักงานสอบสวนได้ออกหมายเรียกเพื่อให้ทั้งหมดเข้าให้การชี้แจงถึงข้อเท็จจริงว่าเหตุใดจึงมีการทำธุรกรรมทางการเงินร่วมกันกับนายอภิรักษ์โกดทิ
ผู้ต้องหารายสำคัญและอาจจะสอบถามถึงเรื่องความสัมพันธ์การรู้จักกันจากนั้นพนักงานสอบสวนจะต้องพิจารณาจากพยานหลักฐานหลายส่วนไม่เพียงแค่เรื่องเส้นทางการเงินเท่านั้นเพื่อที่จะให้ความเป็นธรรมกับพวกเขาในฐานะพยานอีกทั้งจะต้องดูว่าในกรณีเงินของนายอภิรักษ์และธุรกิจ Forex 3D มีการโอนเงินหรือมีการเปลี่ยนแปลงสภาพเงินไปจากผู้กระทําความผิดเหล่านี้แล้วพบว่าเงินจำนวนนี้เข้าไปพัวพันเกี่ยวข้องกับทั้ง8รายพนักงานสอบสวนจะต้องตรวจสอบด้วยว่าเป็นจำนวนเงินที่ถูกทำธุรกรรมโดยชอบด้วยกฎหมายหรือไม่อย่างไรพันตำรวจตรีวรนันท์กล่าวต่อว่าจุดตัดความแตกต่างระหว่างคดีช่อโกงแชร์และคดีฟอกเงินคือถ้าเป็นคดีช่อโกงแชร์ก็อาจจะมีการอ้างถึงการเป็นลูกทีมดาวไลน์และพฤติกรรมของการชักชวนโดยรู้หรือควรรู้ว่าธุรกิจดังกล่าวเป็นแชร์ลูกโซ่และทำการหาลูกทีมเพื่อได้รับส่วนแบ่งจากการชักชวนแต่ถ้าคดีฟอกเงินจะเป็นเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพเงินการโอนเงินการยักย้ายถ่ายเททรัพย์สินโดยไม่จำเป็นต้องมีพฤติกรรมลงทุนในแชร์แต่อย่างใดแต่ถ้าบุคคลที่กระทำความผิดในคดีมูลฐานแชร์มีการโอนเงินไปยังบุคคลใดหรือเอาเงินไปเปลี่ยนเป็นทรัพย์สินอื่นหรือเอาเงินไปแปรสภาพเพื่อไม่ให้รู้ว่าเป็นเงินที่มาจากการทำธุรกิจแชร์ตรงนี้ก็เข้าข่ายลักษณะคดีฟอกเงินได้สำหรับดารานักแสดงชายชื่อดังคือนายรัฐภูมิโตคงทรัพย์หรือฟิล์มและดีเจชื่อดังนายวิเทียนกุศลมโนมัยหรือดีเจเพชรจ้านอกจากนี้ยังมีญาติของนายรามารัศมีรามาหรือเมฆสามีนักแสดงสาวชื่อดังหยาดทิพย์ราชปานมีเส้นทางการเงินเกี่ยวข้องกับนายอภิรักษ์โกดาธิขณะที่แฟนเก่าของเมฆรามาก็ยังมีเส้นเงินพัวพันกับบริษัทมีดีเทและนายอภิรักษ์โกดาธิอีกด้วยวงเพื่อไทยพปชรกระเจิงหยกตะวันบุกสาดแป้งจี้ยืนอยู่บนหลักการหยกตะวันบุกเพื่อไทยสาดแป้งเดือดจี้เพื่อไทยยืนอยู่บนหลักการหลังส่งเทียบเชิญเจรจาพลังประชารัฐธรรมนัสย้ายไปแถลงที่พักพลังประชารัฐแทนผู้สื่อข่าวรายงานว่าระหว่างที่บรรยากาศที่พักเพื่อไทยกำลังชื่นมื่นมีการหารือกันระหว่างแกนนำพักเพื่อไทยและพักพลังประชารัฐอยู่นั้นปรากฏว่าเมื่อเวลา 16:19 นกลุ่มทะลุวังอาทิหยกตะวันมุ่งสายน้ำบุกพักเพื่อไทยเพื่อเรียกร้องจุดยืนไม่เอาเผด็จการบอกมิ้นช็อกจะไม่เหมือนเดิมหากร่วมจับมือพลังประชารัฐก่อนสาดแป้งเป็นสัญลักษณ์พร้อมประกาศว่าถ้ามีการยืนยันว่าจับมือกันตั้งรัฐบาลก็จะกลับมาทันทีอีกไม่คิดว่าพรรคเพื่อจะเปลี่ยนจุดยืนได้เร็วขนาดนี้วันนี้เราต้องการมาถามคำถามพรรคเพื่อไทยว่าคุยอะไรกันกับพรรคเผด็จการเพราะเราไม่เอาพรรคทหารจำแรงหากต้องการที่จะเป็นนายกรัฐมนตรีก็ต้องเข้ามาให้ถูกต้องและยืนอยู่บนหลักการประชาธิปไตยอย่าหักหลังประชาชนทุกคนไม่ใช่เพื่อนเล่นภาษีของประชาชนไม่ใช่ให้พวกคุณเอามาขยำเล่นและทำร้ายวันนี้เราต้องการมาเรียกร้องและต้องการรู้ว่าคุณคุยอะไรกับพรรคทหารจำแรงโดยเฉพาะอย่างยิ่งวันนี้ก็คุยกับนายอนุทินถ่ายรูปยินดีกินมิ้นช็อกวันนี้ก็ได้มาชิมแล้วรสชาติไม่ได้แย่อร่อยเพียงแต่ต้องไม่กินกับหนูโสโครกกี่ศพที่ต้องตายจากโควิด-19 พรรคเพื่อไทยเองก็แถลงในสภาว่าทำลายชีวิตประชาชนพรรคเพื่อไทยต้องการที่จะเป็นนายกรัฐมนตรีอย่าทำกับประชาชนและอย่างนี้ประชาชนต้องได้ทางออกซึ่งต้องฟังเสียงประชาชนอย่าไปฟังเสียงเผด็จการที่ฆ่าประชาชนหรือเอาเงินของประชาชนไปถลุงเล่นทั้งนี้ทางกลุ่มชูป้ายพร้อมคำถามว่าเห็นด้วยหรือไม่ถ้าเพื่อไทยจับมือกับเผด็จการพร้อมได้ทำสัญลักษณ์สาดแป้งเป็นการไม่เอาเผด็จการและรอ.ธรรมนัสโดยทางกลุ่มได้เข้า
มายังภายในที่ทำการพรรคเพื่อไทยและห้องแถลงข่าวสื่อมวลชนพร้อมประกาศเสียงดังในการไม่เห็นด้วยที่พรรคเพื่อไทยจะจับมือกับพรรคที่เป็นเผด็จการนอกจากนี้การนำบางคนยังได้ทำการดื่มมิ้นช็อกอีกส่วนหนึ่งได้ทำการเปลี่ยนเสื้อที่ตั้งโชว์อยู่ของพรรคเพื่อไทยก่อนที่เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของพรรคจะขอร้องให้ทำการปลดออกจากนั้นเวลา 16:40 น.รอ.ธรรมนัสและแกนนำพรรคพลังประชารัฐได้เดินทางกลับออกไปบริเวณด้านหลังและแจ้งให้สื่อมวลชนทราบว่าจะมีการแถลงข่าวด่วนนะที่ทำการพรรคพลังประชารัฐในช่วงเย็นวันเดียวกันนี้